ลงมาก็มีกระหัวสวัสดีพวกไอ้พี่น้องนะคะไม่ได้โอเคจ่ายเงินแก้วบ้างก่อนเนี่ยแก้วไปไหนแล้วจ่ายเงินบ้างก่อนเนี่ยของแก้วดีกว่าเนี่ยฮะให้เซฟอ่ะวันก่อนก็มารอบแล้ววันก่อนเนี่ยเป็นที่รวมนะครับพี่น้องเนี่ยผมตามเนี่ยตามพอที่จังหวัดเนี่ยดีใจเด้อแล้วรู้หรือเปล่ารู้เปล่าว่าทำไมถึงมีเยอะมีภัยอย่างด้วยแน่นเอียดเลยก็อาจจะไม่คุ้นกับการปรุงนะครับมีน้ำมันอะโวคาโดเครื่องหนาวเป็นไม้เมืองร้อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะส่วนนี้ก็มาส่งเสริมปลูกเพาะโดยเพาะเศษแต่เพาะนี่ครับอีกคนนะครับธรรมดาเนี่ยเพาะปลูกคนว่าเอาไปขายต่อแล้วเอาไปปลูกเป็นต้นพอเอาต่อต้องให้จะมีจัดการกันหน่อยนะครับลูกสวนให้ได้ประโยชน์โดยการอย่าให้ได้ประโยชน์แค่คน3คนได้เกิดประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ส่งไปปลูกเสร็จส่งขายเอเคอันนี้ก็เรียบร้อยวันนี้ก็เลยเอาของตัวนี้มาให้ต้องทำกันเองเสร็จภายในกี่วันกี่วันเสร็จครับถามตอนกี่วันเสร็จถ้ากลับมาตั้งอย่างนี้ต้องนับวันนะครับถ้าตั้งอยู่อย่างโปรเซสจะขนกลับหมดเลยนั่นเป็นการปลูกพืชหนาวนี่ทางนี้เลยค่ะทางนี้น้ำเทเลยเจ้าทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยเจ้าเข้าชูมือหน่อยเร็วดังๆขอบคุณทุกคนหน่อยไปพาไปดูแปลงผักไปดูตัวยางเข้าได้พาทีก็ไปดูตัวยางวันต่อไปเราจะได้ไปไหนไป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 ปลูกที่ไหนบ้างครับที่จะไปปลูกเนี่ยปลูกตามบ้านเนี่ยนะครับตามบ้านที่เขาเกษตรกรที่เขาปลูกกาหลวงเนาะพร้อมไหมอ๋อแต่พอมีตรงนั้นเลยสบายคิดว่าเพิ่มได้สักเท่าไหร่เนี่ยเอาเล่าให้ฟังหน่อยไปเพิ่มได้สักเท่าไหร่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่ซ้อนแล้วกับเมืองปานรวมกันหมดเลยว่าจะมีของอย่างบ้านใหม่เจ๊ซ้อนยังเถียวเจ๊ซ้อนนี่จะส่วนมากเลยแล้วก็เมืองปานแล้วก็บ้านท่ามแล้วก็บ้านไร่ด้วยหลายหมู่บ้านถ้าที่เขาจะช่วงจะเขาจะแบ่งเป็นร้องว่าเดือนนี้ให้เพาะประมาณกี่ถาดถ้าคนไหนแจ้งไปก่อนนั้นก็จะได้ลงแผนเพาะก่อนแต่ถ้าคนไหนแจ้งช้าก็ไม่ได้ก็รอเดือนหน้าให้เขาเอากล้า20ถึง20วันก่อนเขาเอากล้าออกถึงจะได้มาอ๋อเอาตอนนี้ไปขอใช้ที่ทําหมดเรียบแล้วแล้วก็จะได้มีที่วางก่อนเมล็ดพันธุ์นี้ต้องไปเบิกที่ศูนย์แล้วก็ไปเอาสตางค์เงินไปรอจากผลิตก้านี้แล้วเขาเอาก้าไปปลูกแล้วเพื่อเอาเงินส่วนนี้ที่เขามาจ่ายก้านี้ไปจ่ายค่าวัสดุเพาะแล้วก็ค่าเมล็ดพันธุ์ก้าถาดหนึ่ง21บาทเพราะว่ามันจะมี200หลุมถาดละ21บาทค่ะรวมเพราะว่ารวมค่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็วัสดุเพาะหมดเลยอยู่ใน21บาทค่าน้ำค่านี้รวมหมดเลยในนี้ไม่ถ้าว่ามีเมล็ดพันธุ์กับลงนี่ก็ไม่มีว่าจะไม่เพาะก็จะเพาะต่อเรื่องต่อเนื่องตลอดเลยหนึ่งเพื่อเพาะตั้งแต่วันเพาะคือ20วัน20วันค่ะเกษตรกรก็มาเอากล้าไปปลูกแล้วก็หลังจากนั้นก็เพาะใหม่เรื่อยๆมันจะมีแผนของยังของเดือนนี้มันจะมีทุกวันเลยแล้วก็มันจะหมุนตลอดป้ารู้สึกดีใจค่ะที่ว่าได้ลงเพาะมาลงที่นี่แล้วมีรายได้ให้เกษตรกรที่ว่าที่ว่าเราไม่มีที่เยอะเนาะแต่ผักนี่มันจะใช้พื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่มีประมาณไร่2ไร่แล้วก็สามารถปลูกได้แล้วก็ดีใจที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรที่ว่าไม่มีรายได้อย่างอื่นให้มาปลูกเนี่ยให้มีรายได้เสริมแล้วก็เป็นรายได้ว่าไม่ใช่รายได้เสริมจะเป็นรายได้ตลอดเลยสามารถปลูกได้ตลอดปีช่วยถึงจะไม่มากแต่ว่าเราก็มีรายได้ให้หาเลี้ยงเราได้ตลอด